ีสุดสัปดาห์นะคะพาทุกคนมาอยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เอาไว้รำลึกชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในสมัยอยุธยาอีกทั้งยังมีการจำลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะคะให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมรวมไปถึงยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและก็ญี่ปุ่นผ่านประเพณีลอยกระทงที่มีการสืบสานกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะงานสืบสานประเพณีลอยกระทงที่หมู่บ้านญี่ปุ่นประจำปี2567มีกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมการสืบสานประเพณีของไทยไม่ว่าจะเป็นการลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมไทยร้านอาหารไทยและญี่ปุ่นงานนี้เป็นหนึ่งในงานประจำปีที่สมาคมไทยญี่ปุ่นจัดขึ้นโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของไทยให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักขณะเดียวกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นบนดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่ชาวญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีกับชาวไทยมาอย่างยาวนานนอกจากจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองตามเทศกาลต่างๆแล้วที่นี่ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมัยกรุงศรีอยุธยากับความสัมพันธ์ต่างประเทศอีกด้วยหมู่บ้านญี่ปุ่นเดิมเป็นที่ตั้งของชุมชนเล็กๆของพ่อค้าเรือสำเภาชาวญี่ปุ่นที่เดินทางค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันสมาคมไทยญี่ปุ่นได้จัดตั้งให้ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาภายในมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสวนและศาลาญี่ปุ่นสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์วาระครบรอบ120ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่นทองปลาคาร์ฟขอพรให้เด็กเติบโตแข็งแรงอนุสรอดีตหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นยามาดานากามาสะซามูไรผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นออกยาเสนาพิมุกนิทรรศการประวัติศาสตร์หมู่บ้านญี่ปุ่นจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจำลองหุ่นขี้ผึ้งเท้าทองกีบม้าตำนานของหวานตระกูลทองอาคารผนวกศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาจัดแสดงเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับต่างประเทศและศาลเจ้าชินโตขนาดย่อเพื่ออุทิศให้กับชาวคามิมักพบในที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่นอกจากนี้ก่อนทางเข้ายังมีบริการเช่าชุดยูกาตะและกิโมโนให้เข้ากับบรรยากาศด้วยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมหมู่บ้านญี่ปุ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทุกวันโดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 18:00 น.วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 18:00 น.ค่าเข้าชมคนละ50บาทธัญพรสุวรรณรัตน์ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ